สวัสดีค่ะลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดวันนี้ลูกหมูจะมาสอนถักยางรัดผมนะคะยางรัดผมวันนี้แบบที่ลูกหมูจะสอนนะคะก็จะเป็นแบบที่7นะคะจะเป็นพวงนะคะพวงแครอทนะคะวันนี้ลูกหมูมีแครอทมาฝากนะคะเราจะมาถักเป็นพวงแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมพรมนะคะอีเกิลนะคะวันนี้ลูกหมูใช้ไหมพรมอีเกิลขนาด4พายนะคะหากเพื่อนเพื่อนไม่มีนะคะก็ใช้ไหมพรมขนาด3พายก็ได้นะคะถ้าต้องการชิ้นใหญ่นะคะสำหรับ3พายก็ใช้2เส้นนะคะหาก4พายก็ใช้1เส้นนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสีส้มสีส้มก็จะมีหลายสีนะคะสีที่ลูกหมูใช้วันนี้จะเป็นรหัส902นะคะสีที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็น902จะมีสีขาวนะคะสีขาวใช้เล็กน้อยนะคะใยโพลีนะคะใยโพลีเอเตอร์เข็มโคเชนะคะเข็มโคเชลูกหมูใช้เบอร์3ทับ0นะคะเข็มเก็บเศษไหมกรรไกรแล้วก็ปืนกาวพร้อมกาวนะคะตัวยางรัดผมนะคะยางรัดผมที่เราทำติดกับใบไม้นะคะใบไม้เรียบร้อยแล้วนะคะสำเร็จแบบนี้นะคะคลิปลูกหมูมีถักเฉพาะใบไม้แยกไว้แล้วนะคะให้เพื่อนๆไปดูที่คลิปนั้นนะคะคลิปที่ถักเฉพาะใบไม้ติดกับตัวยางรัดผมนะคะแล้วก็มีดอกไม้ดอกไม้นะคะตกแต่งตัวนี้ลูกหมูก็มีทําคลิปแยกไว้นะคะให้เพื่อนๆไปดูที่คลิปนั้นคลิปนี้จะไม่มีคลิปสอนถักดอกไม้กับใบไม้นะคะจะไม่มีคลิปตรงนี้นะคะจะมีคลิปแค่สอนนะคะถักตรงนี้แล้วก็ประกอบเป็นพวงนะคะมีสอนถักตัวแครอทแล้วก็ประกอบเป็นพวงชิ้นงานเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือถักเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการถักแครอทนะคะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบก้นหอยนะคะเข็มเบอร์3ทับ0นะคะเอาไหมด้านสั้นทับไว้ด้านบนแบบนี้นะคะสอดเข็มจากด้านล่างนะคะขึ้นมาตวัดไหมลอดผ่านเราจะล็อกไหม1ครั้งเป็นหลักแรกนะคะจะขึ้นเริ่มต้นนะคะเราจะถักในวงกลมนี้นะคะทั้งหมด 6x 1 2สาม สี่ ห้า หก พอถักได้ 6x นะคะเราก็จะรูดให้ชิดกันแบบนี้นะคะรูดชิ้นงานให้ชิดกันเราจะขั้นไหมด้วยขั้นชิ้นงานด้วยไหมต่างสีนะคะเราจะขึ้นแถวที่2นะคะแถวที่2แถวที่2เราจะถัก XV นะคะ
เราจะถัก XV สลับไปจนจบแถวนะคะ X 1ครั้งแล้วก็ V ก็คือถักคอทอนะคะหรือถัก X ลงไปในช่องเดียวกัน2ครั้งนะคะถักสลับมาจนจบแถวนะคะแบบนี้นะคะช่องที่เป็นรูตรงนี้นะคะให้พยายามดึงด้านหลังนะคะให้ชิดนะคะให้รูชิดปิดอย่างนี้นะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่3แถวที่3เราจะถัก 2XV นะคะ1 2 V ถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะ 2xv 1 2แล้วก็ v ถัก 2x 1 2แล้วก็ V จบด้วย V นะคะทั้งหมด3ชุดนะคะแบบนี้นะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่4ถึงแถวที่6นะคะเราจะถัก X อย่างเดียวนะคะเราจะถัก X อย่างเดียวตั้งแต่แถวที่4แล้วไปถึงแถวที่6นะคะเราจะเก็บนะคะพอรูดตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้นะคะรูดให้สนิทแล้วเราจะเก็บเศษไหมสีส้มไปด้วยนะคะตัวสีส้มถัก x ไปอย่างเดียวนะคะแถวที่4ถึงแถวที่6แบบนี้นะคะพอเราถักมาได้ทั้งหมด6แถวนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเราถักมาทั้งหมด6แถวแถวต่อไปนะคะแถวที่7นะคะแถวที่7เราจะถัก 3XV นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ V 3X 1สองสามแล้วก็ V 3X
1 2 3แล้วก็วีนถักมาจนจบแถวนะคะ 3XV พอเราถักมาแถวที่7นะคะ 3XV แล้วนะคะแถวต่อไปแถวที่8กับแถวที่9นะคะแถวที่8และแถวที่9เราจะถัก X ไปจนจบแถว2แถวนะคะจะได้ลักษณะชิ้นงานอย่างนี้นะคะแถวที่9นะคะแถวที่8และแถวที่9เราจะถัก X อย่างเดียวนะคะเราจะถักมาจนจบแถวนะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่10แถวที่10เราจะถัก 3XA สองสามเอนะคะเอเราจะถักสองหลักรวบห่วงนะคะแทงไปสองหลักแบบนี้นะคะให้ได้สามห่วงแบบนี้แล้วเราก็รวบทีเดียวทั้งสามห่วงลอดผ่านมาแบบนี้นะคะสามเอ็กนะคะ1 2แล้วก็ A 3X 1 2 3แล้วก็ A จะได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้นะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่11แถวที่11เราจะถัก x ไปอย่างเดียวนะคะจนจบแถวพอเราถักมาได้ทั้งหมด11แถวนะคะเราจะเริ่มนะคะเริ่มยัดใยโพลีนะคะเริ่มทยอยยัดใยโพลีนะคะอ
เราพอเรายัดใยโพลีให้เต็มแล้วให้แน่นพอดีแล้วนะคะเราก็จะถักแถวต่อไปนะคะแถวที่12แถวที่12นะคะเราจะถัก 2XA นะคะเราจะลดนะคะเราจะลด 2XA หนึ่งสองแล้วก็ A สอง X หนึ่งสองแล้วก็ A สอง X แล้วก็ A ถักสองหลักถักไปสองหลักนะคะรวบห่วงพร้อมกันสามห่วง A นะคะจะได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้นะคะแถวที่12เราจะขึ้นแถวสุดท้ายนะคะแถวที่13เราจะถัก XA นะคะไปจนจบแถวนะคะถักสลับไปจนจบแถวนะคะถัก X 1ครั้งแล้วก็ A 1ครั้งหนึ่งแล้วก็ A X แล้วก็ A ถัก X แล้วก็ A นะคะถักทั้งหมด3ชุดนะคะถักวนมาทั้งหมด3ชุดแล้วก็จบชิ้นงานนะคะเราจะซีผ่านตัดไหมนะคะตัดยาวเล็กน้อยนะคะเผื่อเย็บนะคะตรงนี้เราจะได้ลักษณะชิ้นงานที่สำเร็จนะคะเป็นลูกแครอทตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยัดใยเพิ่มเข้าไปให้แน่นนะคะยัดเพิ่มเข้าไปอีกเล็กน้อยนะคะให้แน่นขึ้นมาใช้กรรไกรปลายแหลมปลายทู่นะคะลูกแครอทนะคะลูกจะเล็กจะใหญ่จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของเราด้วยนะคะแล้วก็เข็มที่เราใช้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ลูกแครอทเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถักตรงขั้วนะคะสามใบตรงนี้นะคะสามแฉกตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการถักเลยค่ะเราจะใช้สีเขียวนะคะสีเขียว
ถักเป็นคั่วนะคะคั่วจุกตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาขึ้นขั้นตอนในการถักเลยค่ะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่นะคะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่ทั้งหมด6โซ่1 2 3 4 5 6เราจะถักย้อนนะคะถัก X ย้อนลงมาในหลักโซ่ทั้งหมด 5X นะคะถักถัดลงมานะคะจากหัวเข็ม1หลักนะคะเราจะแทงหลักที่2นะคะ1 2 3 4 5เราจะขึ้นโซ่6นะคะพอได้5เราถักลงมา 5x แล้วนะคะเราจะขึ้นใบที่2นะคะแล้วก็ถักขึ้นไป6โซ่1 2 3 4 5 6แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราจะถัก x ไล่ลงมานะคะจากหัวถัดจากหัวเข็มหลักที่2นะคะให้ได้ 5x 1 2 3 4 5ถัก 5x แล้วนะคะเราจะมา C ตรงนี้นะคะเราจะถักตรงนี้นะคะ C ตรงนี้อีกหนึ่งหลักC ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ขึ้นใบที่3นะคะใบที่3เราจะถัก 6x 6โซ่นะคะ6โซ่1 2 3 4 5 6พอได้6โซ่นะคะเราก็จะถักย้อนกลับมาเหมือนเดิมนะคะ 5x ถัดจากหัวเข็มนะคะ1 2 3 4 5นะคะพอได้ 5x แล้วนะคะเราก็จะมา C เชื่อมต่อตรงนี้นะคะC ขึ้นมาให้ชิดกันแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นอีกหนึ่งใบนะคะ6โซ่เหมือนกัน1 2 3 4 5 6แล้วก็ถักย้อนลงมา 5x 1สองสามสี่ห้าจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเชื่อมต่อนะคะมาซีที่หลักที่กลีบแรกนะคะที่มีตรงที่เราเริ่มต้นนะคะเรามาซีตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งเราจะซีนะคะซีผ่านไปทุกหลักนะคะเราจะซีหรือรอหอผ่านไปทุกหลักเลยนะคะพอมาถึงตรงปลายนะคะตรงปลายหลักตรงแหลมๆตรงนี้เราขึ้นไปโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ซีผ่าน
ก็ซีไล่ลงมาจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆทำทั้งหมดนะคะอีก3ใบนะคะให้ทำเหมือนกันนะคะพอเราทำทั้งหมดนะคะมาได้ครบทั้งหมด4ใบแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราจะข้ามนะคะหลักแรกนะคะเราต้องการให้เขาเป็นวงกลมนะคะตรงนี้จะเป็นรากนะคะจะเป็นใบด้านล่างที่เราจะไปเสียบกับตรงนี้นะคะตรงรูตรงนี้นะคะตรงรูของแครอทนะคะลูกหมูจะข้ามาหนึ่งใบนะคะข้ามาหนึ่งใบตรงนี้นะคะเราจะมาซีใบที่สองดูอีกครั้งนะคะลักษณะชิ้นงานจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะข้ามเราเอาคือเรากดข้ามอ่ะใบหนึ่งนะคะใบหนึ่งมาซีใบที่สองนะคะข้ามมาซีผ่านเลยนะคะแล้วก็เก็บชิ้นงานแล้วก็ตัดไหมตัดยาวพอประมาณนะคะเผื่อเราจะได้เก็บเศษไหมไปด้วยนะคะจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้3ใบนะคะจะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเป็นช่อแบบนี้อีกใบหนึ่งจะเป็นขาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะจะเป็นช่อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกับตัวแครอทนะคะวิธีการประกอบนะคะตัวแครอทกับใบเราจะแทงเข็มที่สายไหมสีเขียวนี่นะคะดึงเข้าไปในรูตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรปลายทู่นะคะแบบนี้นะคะปลายทู่แบบนี้ยัดตัวขาใบอีกใบหนึ่งลงไปที่รูตรงนี้นะคะรูแครอทตรงนี้นะคะยัดลงไปเลยนะคะเก็บเข้าไป1ใบเนี่ยนะคะจะได้แบบนี้เราจะได้3ใบแบบนี้นะคะเราจะใช้ไหมสีส้มนะคะเย็บรอบตัวใบตัวนี้นะคะตัวสีเขียวเราแค่ตัวช่วยนะคะในการดึงนะคะเราจะเย็บวนรอบเลยนะคะอ
มารอบแล้วนะคะเราก็จะเก็บเสร็จไหมให้เรียบร้อยนะคะเก็บชิ้นงานตัดเสร็จไหมเลยนะคะทั้งสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะสีเขียวตรงนี้ที่โผล่ๆนะคะเราก็เก็บเข้าไปใช้ปลายเข็มตรงนี้นะคะยัดลงไปนะคะปิดตรงนี้นะคะจะได้ลูกแครอทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปักนะคะปักลายนะคะปักไหมสีขาวให้เป็นลายแครอทนะคะมาดูขั้นตอนในการปักนะคะเพื่อนๆสามารถปักตามใจตัวเองได้เลยนะคะตามความต้องการของตัวเองนะคะวิธีการปักนะคะก็จะคาดไปนี้แล้วก็ตรงช่วงนี้เราก็กะเอาเองนะคะกะช่วงตำแหน่งในการปักเองนะคะปักเป็นลายคาดแบบนี้นะคะจะใช้สีน้ำตาลก็ได้นะคะแต่ลูกหมูจะใช้สีขาวนะคะพอดีว่าสีน้ำตาลไม่มีนะคะไม่มีไหมเส้นเล็กนะคะมีแต่เส้นใหญ่ก็เลยจะใช้สีขาวเพื่อนๆถ้ามีสีน้ำตาลก็ใช้สีน้ำตาลได้นะคะเราจะปักประมาณ2ด้านนะคะ2ด้านสามแถวแบบนี้นะคะลายแครอทเก็บชิ้นงานนะคะตัดเสร็จไหมแล้วนี้ก็ใช้เข็มเก็บนะคะซ่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเล็กใหญ่ตามความชอบนะคะตามความต้องการของเรานะคะค่าของจริงก็ไม่มีไซส์ที่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราถักไม่ต้องซีเรียสว่าทำไมเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเพราะบางครั้งน้ำหนักมือของเราแต่ละรอบก็จะถักไม่เท่ากันนะคะให้เพื่อนๆถัก2ชิ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการประกอบพวงแบบนี้นะคะถ้าขั้วใบตรงนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการที่ยาวกว่านี้ก็ให้ถักขึ้นไป7โซ่นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการประกอบพวงเลยค่ะนำชิ้นงานนะคะเรานำชิ้นงานที่ยางรัดผมที่เราติดกับโบใบไม้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ลูกหมูไม่ได้สอนนะคะให้เพื่อนๆไปดูคลิปแยกนะคะถักเฉพาะโบใบไม้นะคะลูกหมูมีสอนไว้คลิปแยกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำพวงนะคะพวงแครอทเราจะเหลือไหมนะคะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่นะคะเราจะเหลือไหมไว้เย็บนะคะยาวพอประมาณนะคะอย่าไว้สั้นมากนะคะถ้าสั้นมากแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บลำบากนะคะ
โซ่นะคะชิ้นแรกนะคะเราจะขึ้น10โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โซ่นะคะนำโบนะคะโบใบไม้นะคะเราจะมาแทงทะลุผ่านตรงคาดที่คาดโบใบไม้ตรงนี้นะคะเราจะซีผ่านชิ้นงานมาซีผ่านเชื่อมต่อมาเลยนะคะแบบนี้ชิ้นที่สองนะคะโซ่ที่สองเราจะถักทั้งหมด8โซ่1 2 3 4 5 68โซ่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเส้นไหมยาวเผื่อเย็บเราจะได้ตัวโซ่ตัวพวงที่สำหรับเย็บตัวแครอทแล้วนะคะใช้เข็มสอดนะคะมาเย็บประกอบเราจะวิธีประกอบนะคะแล้วก็แทงเข็มทะลุผ่านตรงกลางตรงนี้เลยนะคะโซ่ผ่านตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเย็บชิ้นงานนะคะเก็บชิ้นงานเลยนะคะเก็บให้แน่นๆนะคะไม่ให้ตัวโบนะคะตัวพั่วที่ห้อยนะคะหลุดเย็บให้แน่นๆเลยนะคะเพื่อนเย็บตามที่ตัวเองถนัดเลยนะคะเย็บยังไงก็ได้ให้แน่นนะคะให้ชิ้นงานแน่นเก็บซ่อนนะคะเวลาเย็บก็ให้ซ่อนสีเขียวนะคะซ่อนไหมสีเขียวพอแน่นแล้วเราก็ตัดเศษไหมออกนะคะจะได้ลักษณะชิ้นแรกแบบนี้นะคะเย็บเหมือนกันทั้งสองชิ้นนะคะเย็บเหมือนกันทั้งสองชิ้นให้เป็นพวงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราเย็บติดกับพวงนะคะโบใบไม้เรียบร้อยนะคะกับยางรัดผมแบบนี้นะคะเราก็จะมาตกแต่งดอกไม้นะคะดอกไม้แปดกลีบแบบนี้นะคะใช้กาวนะคะยิงติดนะคะหากเพื่อนเพื่อนไม่ใช้กาวก็สามารถเย็บได้นะคะแต่ถ้าเราถักเยอะนะคะถักเยอะทำขายนะคะเราจะไม่มีเวลามานั่งเย็บนะคะเราใช้กาวยิงก็ติดนะคะก็อยู่นะคะอยู่ทนเหมือนกันนะคะใช้กาวยิงเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการทำชิ้นงานให้เร็วขึ้นนะคะ
นี่ค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะหากเพื่อนๆต้องการสายที่ห้อยนะคะให้ยาวกว่านี้นะคะก็เพิ่มโซ่ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปถักนะคะยางรัดผมแบบแครอทนะคะแบบที่7พวงแครอทแบบนี้นะคะแพทนี้นะคะถักง่ายนะคะไม่ยากนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวในการถักนะคะหากเพื่อนเพื่อนมีข้อสงสัยในการถักนะคะก็สามารถเขียนคอมเมนต์นะคะถามได้นะคะหากไม่เข้าใจในช่วงไหนในการถักตัวพวงแครอทนะคะหรือคลิปอื่นๆสามารถเข้ามาสอบถามลูกหมูได้ตลอดเวลานะคะหากลูกหมูมีเวลาลูกหมูก็จะเข้ามาตอบนะคะเพื่อนๆสามารถนะคะถักขายได้นะคะแจกเป็นของขวัญของชำร่วยนะคะหรือแจกเพื่อนๆตามเทศกาลนะคะช่วงที่เราว่างๆนะคะก็ลองมาถักดูนะคะเพื่อนๆเผื่อจะได้มีช่องทางหารายได้เพิ่มราคาเบาๆนะคะราคาแบบไม่แพงสามารถขายได้นะคะน่ารักมากนะคะของจริงน่ารักมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องลูกหมูชอบถักแฮนด์เมคด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ